ก็ขอขอบคุณทุกคนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาทั้งหมดนะครับที่และคนไทยทุกคนทุกจังหวัดนะไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครนะถ้ารวมกันทั้งประเทศก็หลายสิบล้านคนในกรุงเทพมหานครเท่าที่เฝ้าเสร็จอยู่รายทางก็สองสามแสนคนนะก็แสดงเห็นว่าเรายังคงมีความรักความสามัคคีนะแล้วก็ยึดมั่นในสาระหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างแน่นแฟ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราต้องทำเราต้องตั้งใจทำก็คือทำงานถวายพระบาทหลวงรัชกาลที่10นะครับนะแล้วก็หลายพระองค์ที่รับการสถาปนาทุกพระองค์ก็เป็นเรื่องที่น่าขอให้ความยินดีนะครับกับทุกพระองค์วันนี้รัฐบาลก็จะดำเนินการต่อไปนะครับเช่นเดียวกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้เป็นประธานการประชุมปิดกองอำนวยการร่วมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกก็ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันเป็นอย่างดีเป็นผลให้งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสวยงามสมพระเกียรติและเป็นไปตามพระราชประสงค์ซึ่งในช่วงพระราชพิธีมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 200,000 คนส่วนวันที่เสด็จออกสีหบัญชรมีประชาชนเข้าร่วมเกือบแสนคน